จ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดเร่งช่วยวานหัวแตงโมถูกคลื่นซัดเกยตื้นหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตช่วงเที่ยงวันนี้เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดหาดป่าตองอำเภอกระทู้ได้รับแจ้งพบวานหัวแตงโมถูกคลื่นซัดเข้ามาเกยตื้นที่บริเวณชายหาดและไม่สามารถว่ายน้ำกลับลงทะเลได้ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำผ้าเช็ดตัวมาชุบน้ำนำไปห่ออุ้มร่างกายก่อนจะอุ้มวานตัวดังกล่าวไปขึ้นเจ็ตสกีเพื่อนำไปปล่อยกลางทะเลหาดป่าตองท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่คอยให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่และวานตัวดังกล่าวอย่างไรก็ตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทราบว่าวานชนิดนี้ไม่ค่อยพบในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยพบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่10 มิถุนายน 2564